ไม่รู้อันนี้มันจะในรูปแบบอะไรนี่มีได้ไม่คงทางเสร็จไปสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นกระเป๋า DIY กันนะนี่เล่นกระเป๋า DIY กระเป๋า DIY อันนี้น้องมีรูปมีหลายแบบแต่ไม่รู้อันนี้มันจะได้รูปแบบอะไรใช่เดี๋ยวเราลองดูดิเย็ดเขาจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างเป็นกระเป๋าใช่กระเป๋าผ้าอันนี้ก็จะมีหลายแบบใช่มีประมาณ8แบบให้เราเย็บเองใช่ข้างในก็จะมีพวกนี้เลยภาษาไทยไม่มีด้วยนี่มีได้เป็นไม้คงอันนี้เป็นดอกไม้อันนี้ไว้ตกแต่งตัวเก่าสายกระเป๋าสายด้านข้างกระเป๋าสายกระเป๋าแล้วก็เข็มซึ่งเป็นพลาสติกจะไม่ใช้เข็มเนาะใช่เป็นเข็มจะไม่มีการแทงเลยเหมาะสำหรับเด็กเราก็จะไม่เข็มพลาสติกใช่เป็นเข็มพลาสติกได้ครับเย็บเลยเราลองเย็บเลยเขาบอกให้เตรียมอุปกรณ์เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็เอาด้านนี้มาเย็บด้านข้างเอาด้านข้างเย็บข้างนี่ได้กับเข็มใช่ใส่ได้เข็มเลยประกบอันนี้เลยแล้วก็เย็บเย็บตามเย็บตามรูเขานะเขาจะมีรูให้เราเราก็เย็บตามรูเขาเลยเอาสอดไว้อย่างนี้นะเสียบไปตรงกลางแล้วก็ดึงเลย อย่างนี้ได้มันจะไม่หลุดเทคนิคใหม่เทคนิคของแม่เวลาเย็บผ้าสุดยอดแล้วเราก็มาเย็บเอาประกบให้มันตรงกันให้รูมันนี่เอาสายประกบกับนี่ป่ะใช่ให้รูมันตรงกันอย่างนี้ตัดให้มันสั้นหน่อยมันยาวเกินใช่แล้วเราก็ขมวดตรงตรงปลายหน่อยเวลาเย็บจะได้ไม่หลุดก้นกระเป๋าแล้วมีหอมเยอะขึ้นด้วยมั่วตรงนี้แล้วก็อีกด้านนึงใส่แล้วเราจะเย็บอีกด้านนึงอีกด้านนึงใส่ให้ผมมัดตรงก่อนเพื่อไม่ให้ได้แล้วหลุดหนักหลุดได้หลุดน่ะโรดเยอะต้องมัดให้มัดไว้ชัด
กระเป๋าเย็บลงไปเราสองเย็บตรงนี้ให้รู้เรียบตรงเราจะเอาอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้แต่เราจะเอาอย่างนี้มันได้สองด้านเกยวะจะเป็นแบบนี้กระเป๋าเราจะเป็นแบบนี้เวลาที่สเกอร์มีลายน้องมีนาติกอันนี้ใบของดอกจะกีบกับไม้ห้ากีบจะเป็นเทปกาวเอาเป็นกาวใช่แล้วก็แปะหลอกสติ๊กเกอร์หลอกแล้วก็แปะได้เลยเอามีนาลอกแปะลูกแปะเลยแปะตามใจตามใจเราดูดูนะจ๊ะแปะทำไงให้สวยอ่ะใช่สวยที่เราคิดว่ามันสวยแปะติดมือติดนิ้วดอกไม้สวยมากอ๋อเป็นดอกไม้ใช่จะเป็นดอกไม้อันนี้เกสรดอกเย็บกระเป๋ามันจะใช้เวลานิดนึงใช่จะนานหน่อยได้บางทีมันก็ไม่พอนะได้ใช่เราลองหาได้มาได้ไม่พอเราให้มาไม่พอครบยังพอยังพอมีผีเสื้อด้วยผีเสื้อแปะนี่อันนีจะได้ใช้เวลาหน่อยนะอันนี้นะใช้เวลาหน่อยฝึกสมาธิให้สำหรับติดเพราะจะมันจะช้าตรงที่ว่าเย็บขอบเย็บขอบกระเป๋าแล้วเอาของใส่ได้เอาอะไรใส่ได้ใส่ได้ไว้ทำ DIY ทำด้วยนะฝึกสมาธิด้วยมีนะชอบลูก